ร่วมกันไว้อาลัยให้กับการจากไปของคุณสรพงษ์ชาตรีครับท่านเป็นนักแสดงนะครับที่มากความสามารถแล้วถือได้ว,ว่าเป็นครูของคนในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ตลอดชีวิตของท่านนะครับมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เนี่ยเกือบ6กรอยเรื่องนะครับแล้วก็ยังมีละครอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยคนที่เคยทํางานใกล้ชิดก,กับคุณสรพงษ์ก็ได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าเป็นการจากไปที่ เศร้าเสียใจมากนะก็บางคนก็บอกว่าคุณสรพงศ์เป็นพี่ชายบางคนก็บอกว่าเป็นคุณครูนั่นเองติดตามเรื่องนี้พร้อมกันในทีในบันเทิงครับวันนี้เอกสรพงษ์ชาตรีนักแสดงอาวุโสเจ้าของฉาย,ยาพระเอกต,ตลอดกาลและศิลปินแห่งชาติปี2551ถึงแก่กรรมในวัย72ปีด้วยโรคมะเร็ง,รง,เรงปอดที่กลับมากรรเริบ หลันรักษาตัวหายไปหลายปีสร้างความโศกเศร้าให้กับคนในวงการบันเทิงและแฟนๆอย่างมากต่อการจากไปของปูชนียบุคคลผู้เป็นต้นแบบการแสดงชั้นครูของวงการโดยโยทัศวรรคอดีตภรรยาสรพงษ์เผยว่าสรพงษ์ทำความดีไว้เยอะทำบุญสร้างวัดขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีในสวงสวรรค์ซึ่งโยและดวงใจหไทยการยังได้ขับรถพาป้าชั้นพี่สาวของสรพงษ์ จากจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาไปเยี่ยมศพน้องชายที่โรงพยาบาลด้วยขณะที่ขวัญพิมพ์อักษรลูกสาวของสอรพงศ์กับโยธสวัรค์ได้ลงภาพจับมือคุณพ่อพร้อมสัญลักษณ์รูปหัวใจเพื่อแสดงความอาลายัยด้านกรุงศรีวิไลเพื่อนสนิทในวงการเปิดใจว่ารู้สึกเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้สแสดงภาพยนตร์คู่กับสรพงศ์มาหลายเรื่องซึ่งสรพงศ์นับเป็นราชานักบู๊ผู้ไม่เคยยอมใคร ตั้งใจแสดงเต็มที่และเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่องานสูงมากขณะที่จิ๊กนวรัตน์นางเอกคู่ขวัญรู้สึกตกใจกับการสูญเสียที่รวดเร็วเคยร่วมงานกับสรพงษ์หลายเรื่องเหมือนเป็นครูคนหนึ่งในวงการที่คอยสอนนักแสดงใหม่ๆที่ร่วมงานด้วยอีกทั้งยังเป็นคนดีที่อบอ้อมอารีดีปัทมาเขียนข้อความอาลัยว่าสรพงษ์เป็นพี่ชายที่น่ารักที่สุดอีกคนในวัยเด็กเธอได้มีโอกาสร่วมแสดงละครเรื่องแรก เรื่องชีวิตบัตรบพต่อมาแสดงเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกสรพงศ์ก็ยังจดจำเธอได้คอยสอนและบอกอะไรมากมายในวันนี้พี่จากไปยอมรับว่าใจหายพี่น่าจะยังทำประโยชน์ให้สังคมและให้ความบันเทิงกับคนได้อีกขณะที่เดือนปลายมาเผยว่าได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์บู๊กับสรพงศ์ตอนนั้นเข้าวงการใหม่ๆไม่รู้ว่าจะแสดงฉากรับลูกปืนอย่างไร จำได้แม่นว่าตอนนั้นสรพงศ์บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวและลงทุนนอนกับพื้นกรวดในมือถือไม้หนึ่งอันไว้ตีที่ขาให้สัญญาณเธอเพื่อล้มลงแม้ว่าเวลาจะผ่านมา30กว่าปีแล้วแต่ยังจำได้ถึงความมีน้ำใจและช่วยเหลือของพี่เอกที่มีต่อนักแสดงหน้าใหม่ด้านแอปทักษอรอร่วมไว้อาลัต่อการจากไปของสรพงศ์ซึ่งเธอให้ความเคารพเหมือนคุณอาและเป็นคุณตาเอกใจดีของปีใหม่ลูกสาว ตลอดสิบกว่าปีที่ได้มีโอกาสร่วมงานในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรอยู่กันเหมือนครอบครัวผ่านอะไรกันมามากมายอาเอกรักห่วงใยและให้คําสอนพวกเราเหมือนเป็นลูกดีใจที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมคุณอาเอกในวันนั้นได้ส่งความรักและกําลังใจขอบพระคุณสําหรับความเมตตาที่มีให้เสมอจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปคุณชายอดัมหรือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนร่วมอารัยด้วยข้อความว่า ขอบคุณสำหรับทุกอย่างลุงเอกคือครอบครัวของพวกเราเสมอเส้นทางในวงการของสารพงษ์นั้นเริ่มต้นจากความฝันที่อยากจะเห็นงานถ่ายทำหนังสู่การมาทำงานเป็นตัวประกอบในละครหลายเรื่องก่อนชีวิตจะพลิกผันได้มารู้จักกาหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนที่สะดุดตาในความคมเข้มจึงได้เรียกตัวให้ออกจากวัดมาอยู่ที่วังละโวและประเดิมให้เล่นละครเป็นพระเอกเรื่องราในเรื่องหมอผี ต่อมาในปี2514ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อเขาได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องแรกมันมากับความมืดจากนั้นก็สู้ชีวิตเรื่อยมาจนเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทที่มีชื่อเสียงอย่างมากในช่วงปลายยุค70ถึงกลางยุค80มีผลงานภาพยนตร์เกือบ600เรื่องและผลงานละครอีกมากมายกว่า100เรื่องอีกทั้งยังได้รับรางวัลมากมาย นอกจากนี้สารพงษ์ยังเคยจับไมค์ร้องเพลงและออกเทปถึง5อัลบัม้มรวมถึงยังเคยพากเสียงในภาพยนตร์แอนิเมชันดังจากดิสนีย์เรื่อง Toy Story โดยพากเสียงเป็นวูดดีตัวละครหลักในเรื่องและยังมีผลงานภาคอื่นๆอีกหลายเรื่องสำหรับพิธีรดน้ำศพจะมีขึ้นในวันนี้11มีนาคมเวลา15.30นาจากนั้นในเวลา17.00นาเป็นการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และกำหนดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่11ถึง17มีนาคมที่สาลากลางน้ำวัดเทพศรินทราวาสราชาวราวิหารโดยทายาทจะเก็บศพบ,บำเพ็ญกุศล100วันขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเทียงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ